และนี่คือ Mini Cooper SE รุ่นใหม่ล่าสุดกับรายการ Mini X Review แล้วตอนนี้เราก็มาอยู่กับมินิคูเปอร์ SE ตัวใหม่ล่าสุดนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าการเปลี่ยนแปลงและการอัปเดตอะไรของมันเนี่ยมันมีอะไรกันบ้างเริ่มจากด้านหน้าคือเป็นดีไซน์ใหม่ทั้งหมดแต่ว่าไฟด้านหน้าคงกลมเนี่ยยังเหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมเหมือนเดิมแค่ว่าในเรื่องของการปรับแต่งไฟเนาะจากวงกลมตอนนี้เรามีให้เลือกถึง3แบบเลยแบบแรกจะเป็นแบบวงกลมหรือว่าเรียกว่าคลาสสิกนะคะเฟเวอร์เป็นแบบที่2ของเราแล้วก็แบบสุดท้ายจะเป็นแบบ JCW ฟังกิดใช่อารมณ์แบบว่าเอ้ยวันนี้โมโหแฟนมาอะไรอย่างเงี้ยเป็นดุหน่อยเนี่ยไหนอีกเริ่มโลโก้เปลี่ยนสีแล้วก็กระจังหน้าก็เป็นแบบเรียบๆแล้วเรียบๆเพราะว่าให้เหมาะกับตัวรถมากขึ้นส่วนด้านหน้าตรงกลางก็จะเป็นช่องของพวกเซ็นเซอร์ Adaptive Cruise Control เนาะเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกันต่อด้านข้างด้านข้างด้านข้างเดี๋ยวเริ่มจากล้อเลยล้อเป็นลายใหม่ขนาด18นิ้วนะครับถือว่าดีไซน์ค่อนข้างสวยเลยนะตัวนี้สวยแล้วตัวนี้เนี่ยรถไฟฟ้าถูกออกแบบใหม่ทั้งหมดนะครับก็อย่างตัวดีไซน์เพราะมินิโบตะก่อนเนี่ยจะมีขอบที่เป็นคิ้วแต่ตัวรถไฟฟ้าเนี่ยถูกออกแบบมาให้เรียบเรียบง่ายใช่แต่ว่ามันก็ดูสวยไปอีกแบบนึงครับหาอีกหาอีกมีอะไรอีกด้านข้างนี่กระจกมองข้างก็เปลี่ยนมาใหญ่ขึ้นมันดูเรียวขึ้นเนาะใช่แล้วแต่ก่อนจะมีไซส์สคัตเทิลอยู่ด้านข้างอยู่ตรงนี้จะเป็นไฟเลี้ยวด้วยใช่ตรงนี้ก็ไฟเลี้ยวถูกย้ายมาอยู่ตรงนี้แล้วตรงกระจกมีอะไรอีกเจอแล้วเจอนี้คือจับประตูไงอันนี้ก็เป็นดีไซน์ใหม่เป็นแบบเรียบง่ายเนาะเวลาใช้งานก็สอดเข้าไปได้เลยใช่แต่จริงรุ่นนี้เนี่ยเวลาเราเดินมาที่ตัวรถ มันก็จะสามารถปลดล็อกให้เองอัตโนมัติได้หรือว่าเราเดินออกไปจากรถรถจะล็อกให้เลยล็อกให้เลยไม่ต้องกลัวลืมเฮ้ยแต่ผมว่ารุ่นนี้เนี่ยมันดูยาวขึ้นใหญ่ขึ้นไม่ทันได้สังเกตยาวขึ้นจริงในส่วนของด้านท้ายนะครับมีอะไรเปลี่ยนไปบ้างผิงเท่าที่เห็นคืออันนี้เลยอ๋อโลโก้ตอนแต่ก่อนโลโก้มันก็จะแบบว่าเป็นแบตขึ้นมาเนาะตอนนี้ก็คือพิมพ์ไปกับตัวรถยนต์เลยไฟเบรกก็จะมีอยู่ตรงด้านบนละอยู่ที่ตรงสเกิร์ตของไฟท้ายเป็นแบบสามเหลี่ยมเป็น LED ก็สามารถเลือกได้เหมือนไฟหน้าเหมือนกันที่ได้เป็น3ระดับนะคะเป็น3ระดับด้านล่างตรงนี้ก็จะเป็นไฟตัดหมอกด้านหลังมีอีกอันนึงนะครับด้านหลังนี่มันไม่ได้เรียกว่าขี้ฉลามแล้วหรอแต่ก่อนของมินิเนี่ยมันเป็นเป็นเสาอากาศแต่รุ่นนี้เนี่ยก็จะถูกตัดออกไปให้ดูแบบทันสมัยมากขึ้นคล้ายๆขี้ฉลามแต่ว่าจะมีขนาดอ้วนกว่าหน่อยเป็นขี้ปลาวาฬไปเดี๋ยวเราไปดูดีไซน์ข้างในกันดีกว่าค่ะมาดูในส่วนของภายในกันผิงมีอะไรบ้างเอาผมอะไรก่อนเลยแต่ก่อนเนี่ยมันจะเป็น3ก้านแต่ว่ารุ่นนี้เนี่ยจะถูกเปลี่ยนไปเป็นแบบเหมือนผ้าถักแต่ว่าแข็งแรงนะมันก็ได้อะที่เห็นนะเข้าใจว่าแบบมันจะมีความย้วยๆอะแต่นี่กดลงไปแล้วก็คือแบบก็ทนอยู่ใช่สีภายในเนี่ยก็ถูกตกแต่งเหมือนกับกระจังด้านหน้าก็คือเป็นสีทองสีบรอนซ์หน่อยปุ่มเป็นพวงไลมัลติฟังก์ชันฝั่งขวาก็จะเป็นเกี่ยวกับพวกเพลงมีเดียทั้งหมดโทรเข้าโทรออกวางสายรับสายมีให้หมดฝั่งซ้ายก็จะเป็นพวกระบบพูดคอนโทรลแอคทีฟพูดคอนโทรลแต่ว่าเซตได้จากฝั่งนี้เป็นไงจับแล้วเป็นไงก็ขนาดมือดีนะใหญ่ขนาดกำลังดีหน้าจอหลังพวงมาลัยไม่มีแล้วเป็นที่เราดิสเพลย์เนาะแล้วก็เป็นหน้าจอโอเลดขนาด9นิ้ว 9.4 นิ้วประมาณ 9.4 นิ้วส่วนวัสดุภายในล่ะพิงเป็นแบบผ้าถักเป็นผ้าถักแต่ว่าเขาบอกว่ามันถักผสมกับใยพลาสติกด้านในเนี่ยมินิรุ่นใหม่เนี่ยจะออกแนวแบบเขาเรียกว่ารักโลกใช่จะเน้นไปทางวิทรีไซเคิลอย่างนี้หรอใช่เป็นวัสดุรีไซเคิลอันนี้ก็แบบโพลิเมอร์โพลีเอสเตอร์อะไรอย่างงี้ป่ะใช่ถักถักรวมกับใยผ้าส่วนเฮ้ยนี่ไงมือจับฉันเห็นมือจับก็จะเป็นสีเดียวกับโลโก้กับพวงมาลัยไม่มันเปลี่ยนด้วยเป็นสีแบบวงรีอ่ะมันเป็นดูเปิดง่ายนะใช้แค่สอดนิ้วไปด้านหน้าแล้วก็ดึงแล้วก็หลักๆที่สำคัญก็คือหลังจากหน้าจอแล้วก็คือพ็อกเก็ตบาร์ตรงนี้อ๋อที่เปลี่ยนไปก็จะมีตรงนี้อีกใช่แต่ก่อนมันจะแบบเป็นแผงถูกป่ะมินิรุ่นใหม่เนี่ยเขาดีไซน์มาให้เหมือนมินิคลาสสิกใช้ความมินิมอลถ้าเราไปดูรูปตั้งแต่มินิออสตินอันนึกภาพออกอยู่อุ้ยนี่ตรงนี้เขามีไวเลสหรอมีไวเลสชาร์จิ่งไม่ได้อันเล็กเหมือนรุ่นเก่าแล้วอันนี้เราสามารถวางมือถือรุ่นใหญ่ได้ทั้งหมดแต่ว่าสมมติว่ามือมา2คน3คนหรือ4คนเนี่ยเราก็จะมีช่อง USB นี่ไง USB เป็น Type C ให้ด้วยแต่จริงเข้ามาข้างในก็ไม่ได้แคบนะผมเนี่ย280
ก็ยังเหลืออยู่ก็ยังนั่งสบายเบาะนั่งสบายดีแล้วเบาะล่ะวัสดุอุ๊ยเบาะเป็นวัสดุเรซินก็คือเป็นหนังนี่แหละนะคะใช่เป็นหนังเบาะหนังแล้วก็มีที่เท้าแขนนี่ที่เก็บของฉันชอบอันนี้นะเป็นแบบดึงขึ้นมาเลยง่ายๆคือมันไม่ต้องมาหาตัวกดสลักอะไรมากมายตรงนี้ก็มีที่วางแก้วสองอันที่วางแก้วใช่ด้านหลังก็จะมีอีกหนึ่งอันส่วนด้านบนก็จะมีพวกในเรื่องของไฟก็สวยนะมันเป็นทัชสกรีนด้วยใช่คือกดตรงไหนก็โดนก็ดีไม่ต้องเป็นปุ่มกดไม่ต้องเป็นอะไรก็จะเป็นระบบ SOS ก็ยังมีให้ในเรื่องของความเซฟตี้ความปลอดภัย emergency call ต่างๆเนาะใช่ในส่วนของด้านหลังโอ้โหค่อนข้างกว้างเลยนะสำหรับผมนะสูง180ถ้าเทียบกับรถ2ประตูทั่วไปคันนี้ถือว่านั่งได้เนี่ยแต่ว่าช่วงเฟซหัวเข่าก็อาจจะเหลือน้อยนิดนึงแต่ว่าช่วงระยะสอดขาหรือช่วงรองน่องเนี่ยค่อนข้างเยอะผิงนี่ปรับอยู่ในท่านั่งถ้าคนขับแล้วหรือเปล่าแต่ถ้ามีคนที่มีความสูงด้านหน้าเนี่ยคนขับเนี่ยน้อยกว่านี้ก็จะเหลือพื้นที่เยอะกว่านี้ด้วยนั่งสบายนั่งสบายแล้วมีที่วางแก้วถึงงานมีที่เท้าแขนด้วยนะแล้วก็มีช่องเก็บของวางโทรศัพท์วางอะไรได้ด้านข้างสบายเลยสีเบาะก็สวยชอบความโลโก้มินิตรงที่แบบว่าที่เก็บตรงคาดเบลที่เก็บเบลแล้วก็มีที่แขวนเสื้อผ้าทั้งสองฝั่งแล้วก็ด้านข้างก็จะมีลำโพงเดี๋ยวเราไปดูที่เก็บของท้ายรถกันว่าจะมีที่เก็บของเยอะขนาดไหนนะสำหรับมินิโอเคป่ะมาเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันบ้างนะครับไม่มาคนเดียวอ่ะอีกคนหนึ่งพักผ่อนอยู่ด้านในรถสบายเย็นชำสบายไปแล้วที่เก็บของสัมภาระนะครับก็สำหรับรุ่นนี้นะครับก็จะมีที่เก็บสัมภาระเยอะขึ้นแล้วก็พับเบาะก็จะพับได้แบบ60-40ส่วนตรงที่บางสัมภาระนี้เราก็สามารถถอดเก็บได้ส่วนด้านล่างก็จะเป็นที่เก็บสายชาร์จต่างๆนะครับรวมถึงกับชุดปะยางที่มีให้ไปด้วยอันดับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูฟิลลิ่งการขับขี่กันว่าขับเป็นยังไงแล้วก็มีโหมดอะไรให้บ้างไปตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่ในมินิรุ่นใหม่นะครับก็คือรุ่น J01 ของเรานะครับเข้ามาเห็นเนี่ยตอนแรกอันดับแรกก็คือมีปุ่มสตาร์ทอยู่ตรงกลางนะครับเป็นดีไซน์แบบใหม่แต่อันนี้เนี่ยก็จะกลายเป็นแบบบิดให้เป็นแบบคลาสสิกเหมือนรถคลาสสิกสมัยก่อนของมินิยอดอันนี้คือสตาร์ทแล้วคือแบบอันนี้คือสตาร์ทแล้วเนี่ยกริปถ้าเราไม่รู้ว่าแบบเฮ้ยมันสตาร์ทไม่สตาร์ทให้ดูตรงนี้เรดดี้ดูพร้อมขับขี่พร้อมไหมคะพร้อมก่อนอื่นที่เราจะออกไปเนี่ยมันจะมีปุ่มอยู่ตรงนี้มันมีปุ่มอะไรบ้างปุ่มอะไรเพิ่มเสียงลดเสียงหรือมิวเสียงแล้วอันนี้คือปุ่ม experience ปุ่ม experience เนี่ยก็คือจะเป็นปุ่มในการเปลี่ยนโหมดการขับขี่หรือเปลี่ยนลูกเล่นแสงสีเสียงภายในรถยนต์ส่วนอันขวาตรงนี้จะเป็นในส่วนของเกียร์ก็จะมีเกียร์ R เป็นเกียร์ถอยหลังนะ N P แล้วก็มีโบนที่เป็น D drive กับ B ส่วนอันขวาสุดก็จะเป็นเกียร์ P หรือรวมกับเบรกมือเบรกมือใช่จะใช้ปุ่มเดียวกันส่วนด้านล่างจะมีปุ่มอีกเล็กน้อยเริ่มจากตรงกลางก็เป็นไฟฉุกเฉินส่วนอันซ้ายสุดอันนี้ปุ่มอะไรปุ่ม Diving Setting เกี่ยวกับระบบในเรื่องของความปลอดภัยรถยนต์ของมีทั้งหมดรวมถึงเป็นเรื่องของการชาร์จด้วยเช่นกันใช่มันเหมือนฟีลแบบปุ่มช็อตคัทอ่ะเป็นช็อตคัทสำหรับเซตติ้งใช่สำหรับเซตติ้งง่ายๆเกี่ยวกับการขับขี่ส่วนปุ่มนี้ก็จะเป็นในส่วนของปุ่มกล้องหรือจริงๆแล้วมันจะเป็นปุ่มเขาเรียกว่าปุ่มระบบparking assistant ถ้าเราเอาหน้าไปข้างหลังมันก็เห็นไหมเนี่ยเห็นสิเพราะมันเป็นกล้องแล้วเราสามารถขยายได้ด้วยนะจริงๆแล้วโอเคหรือเวลาเราจะใช้ช่วยระบบถอยจอดแบบนี้เดี๋ยวเราได้ลองกันมีปุ่มไหนอีกปุ่มอันนี้ง่ายๆเลยที่เราคุ้นชินกันก็จะเป็นไล่ฟ้าด้านหลังแล้วก็ไล่ฟ้าด้านหน้าเดี๋ยวเราลองไปขับกัน Let's go แต่นี่เงียบมากเข้าเกียร์ดีแล้วขับไปแล้วเงียบมากโอเคเดี๋ยวเรามาพูดคุยในเรื่องของพละกำลังตัวมอเตอร์ไฟฟ้ากันก่อนเนาะแรงม้าอยู่ที่218แรงม้านะครับส่วนแรงบิด330นิวตันเมตรครับ0ถึง100คันนี้นะครับก็อยู่ได้ประมาณ 6.7 วินาที 6.7 วินาทีนะครับก็ถือว่าเร็วเลยทีเดียวเร็วอ่ะจริงๆเหยียบปุ๊บมาเราไม่มีแบบเครื่องเนาะไม่ต้องรอรอบอะไรต่างๆเหยียบปุ๊บมากันอยู่แล้วใช้งานในเมืองถือว่าโอเคเลยถือว่าเร็วเลยโอเคเลยจริงๆอยากให้มาทดลองขับกันแล้วจะติดใจใช่ครับในส่วนของความจุแบตเตอรี่ความจุแบตเตอรี่อยู่ที่ 54.2 กิโลวัตต์นะคะใช่ทำให้ระยะทางมันเพิ่มขึ้นเป็นที่402กิโลเมตร402กิโลเมตรตามมาตรฐานWLTPแล้วก็พูดถึงแบตเตอรี่การชาร์จไฟนะครับเรารองรับทั้งหมดทั้ง2แบบเลยทั้ง AC และ DC การชาร์จแบบ AC ของเรานะคะคันนี้
ก็ใช้เวลาชาร์จอยู่ประมาณ 5-6 ชั่วโมงได้ใช่นะครับก็กำลังไฟสูงสุดที่ชาร์จก็อยู่ประมาณ11 กิโลวัตต์ที่ตัวรถรับได้ส่วนถ้าเป็น DC ล่ะ DC ก็จุกๆเลยรับเต็มที่อยู่ที่95 กิโลวัตต์นะคะความเร็วก็ประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วกันก็เต็มละครึ่งชั่วโมงครับก็ถือว่าเร็วเลยมากราคารถขนาดนี้เนาะใช่1,690,000 บาทเท่านั้นครับก็คือเป็นรถที่สับง่ายพวงมาลัยเบาทัศนวิสัยค่อนข้างดีเท่าที่มองเนี่ยกระจกเป็นวายมองได้กว้างแล้วก็หูกระจกดีไซน์ใหม่มาแล้วก็เห็นชัดเจนขึ้นเนาะเว้ยนี่ไงปุ่มสามเหลี่ยมเขาเรียกว่าเป็นระบบไรสปอตก็คือเวลารถมาในมุมอับเนี่ยเราไม่เห็นเนี่ยตัวรถเนี่ยจะมีเซ็นเซอร์ในการตรวจจับให้เราเห็นก่อนว่ามีรถอยู่ด้านข้างในมุมอับอยากลองอ่ะอยากลองแบบฟิลเหมือนรถไฟฟ้าวันแพดเดิลอ่ะวันแพดเดิลกดให้หน่อยกดให้หน่อยถ้าอยากเข้าโหมด B หรือแบตเตอรี่โหมดนะก็คือกดลงอีกครั้งนึงก็จะเป็น B แล้วมันสามารถหน่วงได้ถึงจุดหยุดนิ่งเลยก็คือเขาจะเรียกว่าเป็นกลายเป็นวันแพดเดิลฟิลลิ่งเราแค่คอนโทรลคันเร่งอย่างเดียวเราก็สามารถหยุดรถได้มันดียังไงผิงโหมดนี้ถ้าเท่าที่รู้มาโหมดนี้เนาะก็จะเป็นในเรื่องของการเซฟพลังงานตัวแบตเตอรี่มันก็จะคำนวณให้มีการใช้งานแบตเตอรี่ที่กิโลเมตรที่มันกว้างขึ้นก็เซฟแบตเตอรี่เท่าที่ผมลองขับมาเนี่ยตอนนี้หมุนอย่างเงี้ยเวลาเราจะเลี้ยวอะไรเนี่ยเราแค่ผ่อนคันเร่งเบาๆเราก็เลี้ยวได้เลยเท้าอยู่ตำแหน่งเดียวคันเร่งอยู่แค่นี้ก็ดีนะเพราะเราไม่ต้องไปควบคุมที่ตัวเบรกส่วนถ้าอยากกลับมาโหมดที่เป็น Redrive เนี่ยก็คือกดลงอีกทีหนึ่งก็จะเป็นเกียร์ดีปกติแล้วอันนี้มันก็ดีนะที่เท่าที่ลองนั่งมาสำหรับลูกค้าที่ยังไม่ชินกับรถที่เป็นไฟฟ้าหรือเป็นเกียร์แบบ One Pedal อ่ะก็ใช้เกียร์ดีด็อกไปก่อนก็ได้ใช่แล้วก็ค่อยๆลองค่อยๆลองปรับสเต็ปขึ้นไปจนถึงเกียร์มันปรับระดับได้ด้วยใช่ไหมใช่ปรับระดับได้โดยก็กดที่รูปตัวดีได้เลยแล้วก็สามารถปรับได้เลยขณะที่ขับขี่เนาะมีทั้งหมด4แบบก็คือแบบ Adaptive มันก็จะปรับแต่งตามพฤติกรรมของเราว่าเราเหยียบเบรกลึกเบรกน้อยอะไรยังไงเดี๋ยวเขาเรียนรู้เองส่วนโลนี่คือแบบฟิลเหมือนแบบรถน้ำมันเลยขับง่ายๆสบายๆแบบสำหรับคนที่เพิ่งจะเคยขับรถไฟฟ้าส่วนโมเดเรตตรงนี้ก็คือเหมือนแบบฟิลกลางๆแหละมีความหน่วงนิดหน่อยแต่ถ้าแบบว่าอยากได้ไฟกลับมาให้เยอะหน่วงเยอะนิดนึงก็เป็นโหมดไฮไปเลยตอนนี้เราอยู่ในโหมดอะไร Experience Mode อันนี้อยู่ในคอโหมดอยากเปลี่ยนไหมฟิลลิ่งลองเปลี่ยนในเรื่องของ experience mode อ่ะมันมีทั้งหมด7โหมดแต่ว่าโหมดที่เกี่ยวกับการขับขี่จริงๆอ่ะมี3โหมดเท่านั้นก็คืออันแรกเลย core mode ที่เราใช้อยู่ถ้าเทียบก็เป็น comfort mode เนาะขับสบายๆใช้ในเมืองไม่ได้อะไรมากมายแต่ว่าถ้าวันไหนแบบว่าเอ้ยอยากแบบฟิลแบบสปอร์ตนิดนึงโกคาร์ทนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยไปเลยจ้าน้องวู้ฮู้ของเราวู้ฮู้น่ารักว่ะมีเสียงมาด้วยฮู้ฮู้แล้วคือแบบว่าหน้าจอตีมอะไรต่างๆนี่คือเปลี่ยนหมดเลยเป็นโกคาร์ทโหมดใช่ในเรื่องของโกคาร์ทโหมดเนาะก็คันเร่งมีการปรับเปลี่ยนขึ้นเบรกมีความไวมากขึ้นตอบสนองดียิ่งขึ้นอัตราการเร่งต่างๆมันก็พุ่งขึ้นแล้วก็ที่สำคัญคือมีมินิซาวด์ให้ฟีลลิ่งแบบเหมือนรถยังเป็นรถที่แบบน้ำมันอยู่มีเสียงแบบท่อระเบิดปุ๊บๆๆอะไรอย่างเงี้ยนะฟีลรถแข่งเลยฟีลนั้นเลยมีโหมดไหนอีกอันนี้เหรอใช่แล้วกรีนโหมดอันนี้ก็สำหรับฟิลที่แบบเราเจอรถติดเยอะๆหรือว่าแบตเตอรี่ใกล้จะหมดอย่างเงี้ยเราก็มาใช้โหมดนี้ได้พลังงานแบตเตอรี่มันก็จะเพิ่มมากขึ้นให้ด้วยใช่แต่ที่รู้สึกเลยคือแอร์มันจะเบาลงไปนิดนึงใช่เพราะว่ามันเป็นการเซฟแบตเตอรี่เข้าไปโหมดที่เหลือล่ะมีโหมดที่เหลือวิวิดโหมดพามเลสเพอร์ซันอลโหมดแล้วก็บาลานซ์โหมดใช่ซึ่งไอโหมดที่เหลือพวกนี้จะเป็นฟีลลิ่งการขับจะเป็นแบบคอโหมดหรือว่าคอมฟอร์ตโหมดทั้งหมดแต่ว่าธีมในรถยนต์มันจะเปลี่ยนไปธีมมันเปลี่ยนอ๋อสีสไปค์ก็เปลี่ยนก็เปลี่ยนหมดเลยอุ้ยก็ดีอ่ะชอบนี่ชอบโอเคแล้วก็โหมดต่อไป personal mode personal mode ฉันจะโชว์ค่ะฉันอวดอันนี้รูปอะไรเนี่ยผิงน้องมีเนยใช่คือมันสามารถตั้งรูปครอบครัวขึ้นมาได้ใช่ถูกไหมแล้วนอกจากเซตติ้งรูปแล้วสามารถเซตติ้งอะไรได้อีกไฟแอมเบียนไลท์เหรอใช่ไฟแอมเบียนไลท์คันนี้มีตั้ง18สีเดี๋ยวฉันจะเล่นให้ดูนี่กดเลยกดช็อตคัทตรงนี้ไปเลยมีแอมเบียนไลท์ใช่แอมเบียนไลท์อยู่นี่มีสีให้เลือก18สีจ้าเลือกกันจุกๆไปเลยเดือนนึงมันเยอะมากเราก็เลือกสามารถเลือกเป็นออโต้ได้ด้วยใช่หรือว่าถ้าเราไม่รู้ว่าวันนี้จะแบบเอาสีอะไรดีนี่จ้ะเซอร์ไพรส์ไปเลยเซอร์ไพรส์มีอ๋อเหมือนแรนดอมเอ้ยน่ารักนะดูดีอุ๊ยเหลืองนีออนในหน้าจอพวกนี้เมนูมันอาจจะเยอะไปนิดนึงเนาะแต่ว่าไม่ต้องห่วงเรามีช็อตคัทในเรื่องของการขับขี่เรากดปุ่มนี้ได้เลยนี่ Driving Setting ปึ้ง
นี่มันจะแบ่งมาเป็น3เมนูใหญ่ๆอันแรกเลยจะเกี่ยวกับการเซฟตี้ของรถยนต์ทั้งหมดพวกออกนอกเลนบลายสปอร์ตหรือว่าฟอนต์คอลลิชันวอร์นิ่งที่แบบว่ารถคันข้างหน้ามันเบรกฉุกเฉินพอดีอะไรอย่างเงี้ยรถมันก็จะมีแจ้งเตือนให้ด้วยนะแล้วก็เมนูใหญ่อันที่2เลยจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องมินิซาวพวกเสียงในรถยนต์ที่มันมีเสียงสังเคราะห์เอาไว้ให้สมมติว่าวันนี้เราอยากขับแบบเงียบๆสบายๆชิวๆปิดได้เปิดปิดได้เลยแล้วก็อีกอันนึงจะเป็นเรื่องของ Drive Off Support มันก็เหมือนกับตัวกันลื่นถลายอ่ะก็จะคล้ายๆกันแล้วก็ Auto Hold Brake Hold อะไรก็แล้วแต่นะอันเนี้ยเรามีไว้ให้แล้วสำหรับรถมินิ JO1 รุ่นใหม่มีแล้วไม่เคยมีมาก่อนเลยแต่แค่ช็อตคัทตรงนี้ก็คือไว้สำหรับเปิดปิดใช่เปิดปิดเลยแล้วบางคนเปลี่ยนใจว่าวันนี้ไม่อยากใช้ไม่อยากใช้ก็ได้พอบอกได้แล้วก็เมนูที่3ใหญ่ๆเลยอันนี้จำเป็นก็คือในเรื่องของชาร์จิ่งบางทีวันนี้เราอาจจะมีการปรับตั้งค่าในเรื่องของการชาร์จเนาะก็สามารถกดปุ่ม Driving Setting ตรงนี้แล้วก็เข้าเมนูชาร์จได้เลยอ๋อนี่มันสามารถตั้งค่าการชาร์จได้ว่าอยากให้ชาร์จได้ถึงกี่เปอร์เซ็นต์ใช่แล้วอันนี้ชาร์จหมดก็อันนี้จะเป็นในเรื่องของเวลาที่แบบเราเสียบชาร์จแต่ว่าอาจจะไม่ได้ชาร์จทันทีอาจจะแบบกลับบ้านไป4โมงอาจจะชาร์จสักทุ่มนึงอะไรอย่างเงี้ยก็คือเป็นการตั้งเวลาการชาร์จตั้งเวลาการชาร์จส่วนอีกปุ่มนึงปุ่มนี้ล่ะปุ่มนี้กล้องไงระบบช่วยจอดของเราเวลาจะใช้งานเนาะเราขับอยู่ประมาณเนี้ยเรากำลังเข้าห้างละกดตรงนี้เลยปึ้ง1ทีแล้วเซ็นเซอร์เขาจะพยายามค่อยๆหาถ้าเราอยากจอดฝั่งไหนนี่ไงมันขึ้นมาเลยมันขึ้นเลยมันขึ้นเลยถ้ามันจับเจอก็คือขึ้นเลยมันมีระบบอะไรบ้างพี่ที่มันจะขึ้นมาได้บ้างอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของถอยจอดเนาะจะเอาหน้าเข้าท้ายเข้าซองขนานคือได้หมดเลยแล้วก็มีระบบรีเวิร์ซซิ่งด้วยใช้กรณีที่แบบเราขับไปเจอทางตันอะไรแบบเนี้ยก็สามารถให้เขาช่วยถอยจอดออกมาให้ได้โดยที่เราไม่ต้องบังคับเองเดี๋ยวลองเลยแล้วกันไปไหนเราก็เข้ามาแล้วลองเลยลองเลยแค่ขับไปเรื่อยๆในการสแกนหาพื้นที่พอมันเจอช่องมันก็จะขึ้นมาเป็นแถบด้านล่างใช่ใช่ใช่โอ้โหขึ้นมาเต็มเลยก็แค่กดตรงนี้ได้เลยโอเคแล้วก็ปล่อยตัวเบรกได้เลยปล่อยมือจากพวงมาลัยเลยเนาะแต่เราสามารถเบรกได้ตลอดสแตนด์บายเบรกได้ตลอดถ้าเราแบบว่ารู้สึกกลัวเนาะไม่อยากใช้ฟังก์ชันนี้ก็เหยียบเบรกได้เหยียบเบรกได้หยุดได้ตลอดหยุดได้ตลอดโอ้ยเปลี่ยนเกียร์ดิพวงมาลัยหมุนเองได้ด้วยนี่ผมไม่ได้จับเลยนะแจ๋วมากแจ๋วมากแจ๋วมากจับมากค่อนข้างตรงอยู่นะครับก็ถือว่าตรงแล้วนะอยากให้ท่านผู้ดูมาลองอ๋อเรียบร้อยใช่เข้าเกียร์พีเรียบร้อยเข้าเกียร์พีให้ด้วยเซนเซอร์ครบเลยครบตรงเลยอ่ะต่อไปเราหน้าเข้าบ้างโอเคโอเคเมื่อกี้เราถอยเข้าไปแล้วเนาะก่อนก็ขึ้นเพราะจริงๆมันก็ขึ้นเร็วนะรู้ป่ะพอว่ากดได้เลยกดได้เลยก่อนจิ้มหน้าเข้าอุ้ยง่ายมากแค่กดแค่จิ้มที่หน้าจอมันอาจจะดูเสียวนิดนึงแต่เข้าง่ายมากถ้ากลัวก็แค่เบรกแหละมันไม่มีอะไรหรอกแต่ว่ารถมันอัจฉริยะอยู่แล้วเนี่ยเข้าเกียร์ดีด้วยเรียบร้อยหน้าเข้าก็ไม่ได้เร็วก็ถือว่าค่อยๆไปค่อยๆไปค่อยๆไปอันนี้ไม่ได้เหยียบเนาะไม่ได้เหยียบเลยโอเคตึ้งองเกียร์พีนี่เข้าเกียร์พีนี่แล้วก็อันนี้เมื่อกี้ที่บอกกันนะว่ามันมีช่วยในการถอยจอดออกมาให้ด้วยจากซองอ๋อเป็นลิฟต์ลิฟต์พาร์คกิ้งสเปซลองไหมลองไหมไหนๆก็ได้ขึ้นมาแล้วจิ้มเลยไปแล้วออกปึ้งปึ้งอ๋อคือหน้าจอบอกเลยว่ารถจะไปตรงไหนแล้วเราก็แค่เหยียบเบรกเพื่อให้เริ่มการทำงานไฟเฟยอะไรมันจะเปิดขึ้นเองติดเองให้หมดเลยนะไฟอ่ะเซนเซอร์มันตรวจจับจริงๆมันไม่ได้ออกเข้าทางเดิมไม่ได้ออกเข้าทางเดิมมันจะดูว่าตรงนั้นแคบไหมใช่แล้วก็เนี่ยไฟที่พวงมาลัยเขาจะขึ้นให้ด้วยเนาะเป็นสีเขียวนี่คือมันกำลังทำงานให้อยู่หมุนพวงมาลัยพร้อมออกให้เลยใช่อ๋อมันจะหยุดการทำงานก็ต่อเมื่อเราเดินหน้าให้เราออกมาได้เลยไฟมันก็กระพริบละบอกว่ามันจะหยุดการทำงานแล้วนะถ้าเป็นสีแดงมันก็จะหลุดออกทันทีเนี่ยมันเข้าเกียร์ดีรอแล้วเราแค่เหยียบคันเร่งเข้าไปได้เลยถูกต้องง่ายมากง่ายมากของง่ายต่อไปเป็น reversing สมมติว่าเราเจอทางตันสมมติเราแค่กดปุ่มนี้ได้เลยเหมือนเดิมมันก็จะไปตามทางระยะประมาณ50เมตรต้องเข้าเกียร์อาร์เป็นการเริ่มทำงานป้าเหยียบตึ้งโอเคมันจะค่อยๆถอยชอบอ่ะชอบความที่แบบพวงมาลัยมันแบบใช่นี่มันค่อยๆถอยไปเรื่อยๆละอ๋อมันก็จะเป็นรับทำถอยหลังเมตรให้ด้วยให้เห็นด้วยว่าเหลือกี่เมตรเราสามารถเบรกได้พอเราออกได้แล้วเราก็ไปตามทางของเราถูกต้องแต่ไอ้ภาพเนี้ยไม่ต้องห่วงเดี๋ยวเข้าเกียร์ดีมีความเร็วไปสักพักนึงมันจะหลุดออกไปเองนะพูดถึง Diving Setting กันแบบให้ละเอียดกันนิดนึงเดี๋ยวมาดูความเซฟตี้ว่ามีอะไรบ้าง Diving Assistance ใช่เข้าไปปึ้งอันนี้มีมาให้กับตัวรถเนาะไม่ได้ซื้ออะไรเพิ่มเนาะในเรื่องของ safety and warning อันแรกเลยจะเป็นในเรื่องของ front collision warning เตือนคนได้เตือนรถได้ใช่อ่ะไหนลองดูใช่โอ้ยใช่นี่ไง
นี่ฉุกเฉินพอดีเลยไม่ได้เตรียมมาก่อนอ๋อมันแจ้งเตือนขนาดแบบแจ้งเตือนแบบนี้เลยรวมถึงว่าโอเคถ้ามันเตือนเร็วไปหรือช้าไปช้าไปอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถปรับระดับได้หมดเลยแล้วมีอะไรอีกมีอีกในเรื่องของเลน departure warning ก็คือการออกนอกเลนเนาะอาจจะแบบว่าเผลอๆเนาะค่อยๆไหลออกมันก็จะมีการดึงพวงมาลัยกลับเข้าไปให้ด้วยรวมถึงในเรื่องของตัว blind spot ไอ้ที่เป็นสามเหลี่ยมเนาะที่ตัวกระจกมองข้างปรับได้อีกเหมือนกันอันนี้คือมีติดรถเลยเนาะไม่ได้ซื้อเพิ่มนะก็จริงๆคันนี้เนี่ยมันจะมีระบบ driving assistant ที่เราสามารถซื้อเพิ่มได้นั่นก็คืออะไรเอ่ยก็คือในเรื่องของ adaptive cruise control ถูกต้อง adaptive cruise control เนี่ยต้องซื้อกี่บาททดลองใช้ก่อนแล้วกัน3เดือนฟรีอ๋อคือมันให้ฟรี3เดือนตั้งแต่ซื้อรถใช่ใช่ใช่ลองเล่นดูก่อนลองใช้ดูก่อนว่าชอบไม่ชอบใช่หรือว่าอยากซื้อเลยก็มีต่ำสุด1เดือน1ปี3ปีหรือว่าตลอดอายุรถเลยอ๋อเราสามารถซื้อตลอดเสียตังค์ทีเดียวทีเดียวเลยก็อยู่ประมาณ 29,990 บาทคุ้มๆแต่ถ้าแบบราคาต่ำสุดก็อยู่1เดือนเนาะอยู่ 1,390 บาทก็มีหลายราคาให้เลือกซื้อตามอายุการใช้งานของลูกค้าอันตอนนี้เราก็ทดลองขับเสร็จแล้วนะผิงเนาะใช่อันดับต่อไปเดี๋ยวเราไปลองอันนี้กันไหมแบบเชื่อมต่อโทรศัพท์กับมือถือการที่เชื่อมต่อรถกับมือถือพวกแอปพลิเคชันที่สามารถสั่งงานผ่านตัวรถได้มีนี้มีแอปพลิเคชันอยู่แล้วใช่แล้วก็พวกบลูทูธ Apple CarPlay หรือ Android Auto ต่างๆ Android Auto ได้แล้วได้แล้วได้หมดเลยโอเคดีเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองเลยเดี๋ยวเราไปลองกันโอเคนะครับก็ตัวรถเนี่ยสามารถเชื่อมต่อ Android Auto กับ Apple CarPlay ได้ใช่ไหมใช่ก็เชื่อมต่อง่ายๆโดยที่เริ่มเลยมาเดี๋ยวลองเชื่อมให้ดูเนี่ยมันจะมีทั้ง Android Auto และ Apple CarPlay ใช่นะครับเราก็กดตรงนี้ได้เลยนี่ใช่หรือกดจากตรงนี้ก็ได้นะคะโอเค Mobile Device Connect New DeviceOkay. แล้วก็เนี่ยดูคำนี้ได้เลย mini 25269แล้วเราก็ดูจากมือถือได้เลยขึ้นมาแล้วแล้วกดจากมือถือได้เลยครับรอมันขึ้นแป๊บหนึ่งกดโอเคกดแพร่จากหน้าจอลาทั้งหมดเลยเลือกเป็นแอปเปิลคาร์เพย์คอนทีนตัวฉากหลังอะไรก็กลมกลืนกับจอกลมเนาะ Android Auto ก็ตอบแบบนี้เหมือนกันใช่ไม่ยากในส่วนของตัวรถนะครับเราสามารถเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันได้ผูกโปรไฟล์ของเราเข้ากับรถยนต์ได้เลยใช่โดยมีช็อตคัทอยู่ตรงนี้มุมด้านขวาล่างโอเคซึ่งจะผูกกับแอปมินิของเราบางท่านแอปมันสามารถสั่งงานได้หลายอย่างเหมือนกันนะก็คือสามารถสั่งยังไงบ้างอย่างเช่นรีโมทเซอร์วิสพวกล็อกรถปลดล็อกรถสั่งเปิดแอร์ได้เนาะแล้วก็เราสามารถดูสถานะการชาร์จได้ด้วยหรือแม้กระทั่งว่าเราสามารถตั้งเวลาการชาร์จผ่านมือถือก็ได้โอ้มันก็ง่ายหน่อยนะใช่หรือเราตั้งได้เหมือนในรถเลยตั้งเปอร์เซ็นต์การชาร์จแบตจากในชาร์จเท่าไหร่จากมือถือทำได้หมดใช่หรือแม้กระทั่งมินิสโตร์เองเราก็สามารถซื้อของเราสามารถซื้อผ่านแอปพลิเคชันได้เลยครับในส่วนของรถยนต์ในเรื่องความสะดวกสบายละกันพูดเรื่องของกุญแจก่อนอันนี้เราจะมีในเรื่องของดิจิตอลคีย์ที่สามารถเอาตัวโทรศัพท์เองเนี่ยมาไว้ใช้ในการล็อกรถยนต์กดล็อกรถยนต์รวมถึงวางวนแท่นชาร์จเพื่อสตาร์ทรถยนต์ได้ผลประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้จากดิจิตอลคีย์คืออะไรเวลาเราไม่อยากพกกุญแจไปเราสามารถใช้มือถือหรือคีย์การ์ดในการเข้ารถยนต์และสตาร์ทรถยนต์ไปได้แทนกุญแจใช่แต่ก็ถือว่าเป็นกุญแจสำรองใช่หรือว่าเป็นกุญแจสำรองในกรณีฉุกเฉินในส่วนของคีย์การ์ดเนาะมันก็ทำงานเหมือนกับไอตัวผ่านมือถือของเรานั่นแหละนะครับเหมือนดิจิตอลคีย์เลยก็คือใช้งานได้เหมือนกันทุกอย่างสตาร์ทรถเข้ารถปลดล็อกรถได้หมดได้หมดเลยค่ะสำหรับวันนี้นะครับก็หลังจากที่เราลองขับกันคร่าวๆเนาะแต่ว่าในส่วนของพวก Adaptive Cruise Control Adaptive Cruise Control หรือ Experience Mode Experience Mode ที่เป็นพวกมินิซาวใช่ให้ได้ยินเสียงต่างๆเนี่ยก็เดี๋ยวเราจะทำคลิปแยกให้ดูได้เดี๋ยวไปจัดเต็มกันอีกทีนึงในคลิปแยกเนาะใช่เพราะว่าอันนั้นก็เดี๋ยวได้ลองแบบเต็มๆมันๆสำหรับวันนี้นะครับก็เราต้องขอลาไปก่อนนะครับก็ยังไงก็ต้องขอฝากมินิ Cooper SE ตัวใหม่ JO1 ของเราคันนี้นะคะถ้าใครสนใจนะครับก็สามารถเข้ามาทดลองขับได้ที่มินิเยอรมันออโต้ทุกสาขาเลยที่แจ้งวัฒนะแล้วก็บางนาแล้วก็พัทยาด้วยพัทยาด้วยโอเคมี3สาขานะครับก็ถ้าใครอยากลองเทสไดรฟ์กับพวกผมก็สามารถเข้ามาได้เลยนะครับหรือว่าถ้าสนใจอยากดูข้อเสนออะไรก็ติดต่อน้องๆฝ่ายขายได้เลยครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ